สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวละครสุดเทพ3ตัวละครที่ใช้ในเอเรน่าชิงธงแล้วจะชนะแบบอีซี่แน่นอนซึ่งจะมีตัวละครอะไรบ้างมีจุดเด่นยังไงแล้วก็จะจัดทีมเล่นแบบไหนดีเรามาติดตามรับชมไปพร้อมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่ตัวละครกันตัวแรกกันเลยนะครับซึ่งก็คือน้องเจนนี่แม่สาวนักงานคนดีคนเดิมของเรานั่นเองโดยจุดที่ทำให้น้องเจนนี่ของเรานั้นเก่งในเอเรน่าชิงธงเลยก็คือเธอสามารถเดินไปเก็บธงได้เลยในเทอร์แรกจากสกิลพาสซีฟของสายแพนทอมเนาะหรือจะเป็นสายซ้ายแล้วก็ถ้าเรามีอาชีพจากสายอาชีพซัมมอนซึ่งจะเป็นสกิลนี้จะทำให้ตัวน้องเจนนี่นั้นโหดขึ้นไปอีกเพราะว่าตอนที่เราเดินไปเก็บธงแล้วกดสกิลเสกลูกน้องกิกกี้ออกมาไอ้ตัวกิกกี้ที่เราเสกไอ้จอมบทขยี้ที่เราเสกมันจะสามารถเดินไปเก็บตัวธงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้เลยซึ่งมันก็เท่ากับว่าเราสามารถยึดธงไปเป็นของเราได้เลยพร้อมกันภายใน2เทิร์นซึ่งถือว่าเด็ดมากๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวที่2กันเลยดีกว่าครับก็มาต่อที่ตัวที่2กันเลยนะครับสำหรับตัวเด็ดในเรน่าชิงธงซึ่งตัวที่2นี้ก็จะเป็นน้องชิสุนะครับโดยเหตุผลที่จะทำให้ชิสุน้องชิสุของเราเด็ดในเรน่าชิงธงก็คือเธอสามารถพุ่งเข้าไปหาฝั่งตรงข้ามแล้วก็หลังพุ่งแล้วจะสามารถเดินต่อได้จากบัฟสกิลโจมตีแล้วหนีเนาะของสกิลนี้ซึ่งสามารถใช้เธอเดินไปเก็บธงได้เลยในเทิร์นเดียวแต่ว่าการที่เราจะทำแบบนี้ได้นั้นเราจะต้องไปเล่นทางอาชีพของสายนรกมังกรทางขวามือเนาะก็จะเป็นอันนี้ซึ่งการไปเล่นทางขวามืออ่ะมันจะทำให้ตัวของพิสวดจะมีพาสซีฟที่ทำให้หลังใช้สกิลแล้วจะได้รับบัฟโจมตีแล้วหนีเหมือนกันแต่ไอ้บัฟตัวนี้ยังมีความพิเศษก็คือมันจะสามารถทำให้ตอนที่เราบังคับชิสุไปหยุดอยู่ที่ธงแล้วสามารถเก็บธงได้นั่นเองครับเพราะถ้าเราใช้สกิลอันนี้อย่างเดียวอ่ะหลังเก็บธงอ่ะมันจะไม่สามารถเก็บธงได้ในอารีนาชิงธงเนาะแต่ก็เธอก็ยังมีข้อดีอยู่เนาะก็คือหลังพุ่งไปแล้วอ่ะก็จะมีโอกาสทำให้แบบศัตรูที่อยู่ในวงแบบวงล้อมอ่ะติดสตันหนึ่งเทิร์นเนาะก็จะแบบทำให้ศัตรูเป็นง่อยไปเลยขาตายทำอะไรไม่ได้เนาะโอเคสำหรับตัวชิสุก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายเลยดีกว่าว่าจะเป็นใครกันก็เดินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับซึ่งในตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมาน้องเมดาลีนของเรานั่นเองนะครับโดยสาเหตุหลักที่ทำให้เมดาลีนเราเป็นตัวเก่งในลีน่าชิงธงเลยก็คือเธอจะเป็นเสมือนป้อมปืนยืนอยู่นิ่งๆที่มีหน้าที่ฆ่าฝ่ายตรงข้ามที่เข้ามาชิงธงนะครับซึ่งไอตัวเมดาลีนเนี่ยมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นเลยก็คือไอตัวสกิลเมจิกมิสไซล์ซึ่งจะเป็นสกิลนี้เนาะมันทำดาเมจได้แรงแบบแรงพอสำหรับฆ่าหนึ่งตัวละครเลยอ่ะแล้วเธอสามารถใช้สกิลได้ถึง2ครั้งจากการใช้สกิลเฉพาะตัวของเธอเนาะรีเซ็ตคูลดาวน์ให้กับสกิลเมจิกมิสไซล์อันนี้อีกรอบนึงซึ่งเท่ากับว่าเราสามารถฆ่าศัตรูได้ถึง2ตัวละครเลยกันเลยทีเดียวโอเคในส่วนของตัวเทพตัวเด็ดในลีน่าชิงธงก็ครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของทีมกันดีกว่าว่าจะจัดยังไงดีเนาะสำหรับการจัดทีมที่เหมาะกับสามตัวละครที่เราพูดไปก่อนนั่นนี้เนาะเราก็จะจัดทีมโดยการใช้อาร์ติมาเวียนเซนหรือเป็นตัวละครดาเมจอะไรก็ได้นะอย่างผมก็ใช้เป็นเอลิสเนาะส่วนอีก3ตัวที่เหลือก็จะเป็น3ตัวสุดเทพของเราเลยก็คือเจนนี่ฮิสุแล้วก็เมดาลีนนะครับโดยในทีมนี้เนี่ยเราจะมีอาร์ติมาเป็นตัวละครสายแทงที่คอยคุ้มกลาหัวให้กับเพื่อนๆ เนาะเพื่อที่แบบทำให้เพื่อนๆไม่โดนดาเมจตอนที่เพื่อนในทีมยึดธงไปแล้วแล้วก็กำลังไปส่งธงเนาะส่วนเอลิสกับเมดาลีนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการแบบเป็นป้อมยืนคอยฆ่าฝั่งตรงข้ามที่จะเข้ามาแบบคอยตามรังควานตัวที่เรายึดธงไปเนาะหรือไม่ก็แบบกันไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเข้ามายึดธงเราไปแล้วก็อีสองตัวสุดท้ายอย่างเจนนี่ชิสุก็จะมีหน้าที่ในการวิ่งราวชิงธงไปแล้วก็ส่งธงให้ถึงเส้นชัยของบ้านเราเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูในการในส่วนของเกมเพลย์กันเลยดีกว่าว่าการเล่นจริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งจะทำให้เราได้เห็นภาพมากขึ้นด้วยอ
なたとならきっと幾千の勝利の先にある真実にたどり着けます。ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวเกมเพลย์การใช้งานสำหรับตัวละครสุดเทพของเราซึ่งบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดโคตรเทพใช้แล้วคือแบบชนะแบบอีซี่กันเลยตามที่เราได้เห็นกันไปเลยเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ผมก็ต่อตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับบ๊ายบาย